จะไปยากอะไรครับนะทำงานไม้เนี่ยนี่ก็นะกำลังทำกระถางนะทำหลายไซส์อยู่นะเนี่ยนี่ก็เป็นตัวบากเนี่ยนะเดี๋ยวจะทำเป็นไซส์10นิ้ว8นิ้วแล้วก็6นิ้วนะนะเป็นไม้สักนะนี่เป็นไม้สักเนี่ยตัดชิ้นส่วนเนี่ยวางเนี่ยเห็นไหมงานพวกนี้ทำมันได้ตังค์เนี่ยทำเป็นรู้ไว้ประดับความรู้มันได้ตังค์มาแหละอันนี้ก็ส่วนรั้วมันไอ้ก็ส่วนคานด้านในนะบากไว้หมายนี่ก็บากไว้เนี่ยนะยากเยอะหาเลยยากนี่ก็รั้วมันเห็นไหมรั้วก็เป็นตัวเนี้ยเนี่ยรั้วอันนี้ก็คานด้านในเนี่ยก็บากไปสิยากหาเลยแค่นี้นะถ้าตัดมุมแบบนี้นะใช้กันเรื่อยวงเดือนนะท่านเรื่อยนะก็เนี่ยวางเนี่ยอันนี้เขาเป็นจิก45องศานะนะเนี่ยวางไว้สิใช่ป่ะแล้วก็หาทำไม้เป็นสต็อปเปอร์เนี่ยปากกาจับล็อกไว้ให้เราจะให้มันกินแค่ไหนอะเห็นไหมตัดไปนี่แล้วกลับด้านแค่นี้เห็นไหมยากไหมล่ะอันนี้ก็เศษหัวไม้ที่ตัดมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสอนให้เนี่ยจำไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเจาะไอ้รู2รูนี่ที่มาร์คจุดไว้เนี่ยนะถ้าเป็นไปได้นี่ใช้สว่านแท่นนะอย่าใช้สว่านมือนะเพราะว่ามันจะได้ดิ่งมากกว่านะมันจะเที่ยงตรงมากกว่านะบางทีเจาะมือมันยังเอ็นไปเอ็นมานะลืมเสียบปลั๊กชิบหายรูอันนี้มันก็จะได้เที่ยงตรงนะเพราะใช้สว่านแท่นเป็นตัวเจาะนะและอย่างเพื่อนๆเวลาเจาะรูนะไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันแบบว่ากดลงไปจนสุดเลยคือกดเข้าไปสักนิดนึงสักเซนว่าฝ่าแล้วก็ชักคายขี้ไม้ออกมานะเหมือนที่ผมทำนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันนะรูเลอพังหมดเข้าใจไหมรูพังหมดอันนี้คือดอกลูกปืน45นะครับผมนะนี่ก็ติมเมอร์นะเดี๋ยวเราจะลบมนแบบนี้นะสังเกตไหมว่ามุมมันจะมนนะเห็นไหมเพื่อนๆถ้าไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละจะลองลบให้ดูนะก็คือลักษณะก็คือเอาเนี่ยตัวทิมเมอร์เนี่ยชนที่ตัวขอบไม้ไปเลยนะเขามีลูกปืนอยู่นะครับแล้วก็เข็นไปเลยนะมันก็จะลบมนไปในตัวดูนะโอเคนะนั้นดูนะโอเคจะทำให้ดูชิ้นเดียวนะไม่ทำซ้ำแล้วนะดูรอบเดียวนะโอเคแสงมันสะท้อนนะแต่ก็คือลบบนไปแล้วล่ะนั่นแหละนะงานมันจะเรียบร้อยขึ้นมันจะดูมีมูลค่าเข้าใจป่ะถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นนะลองไปหาศึกษาดูนะใน YouTube เยอะแยะไปดูเถอะนะแต่ว่าผมไม่ได้สอนนะตรงนี้ผมจะไม่ค่อยสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้นะไปดูคนอื่นนะเพราะว่าผมเก่งกว่าจ่ายปะเพื่อนๆนี่ผมก็ทำการขัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะเอาไอ้ตัวตั้งเนี่ยนะไอ้ตัวรั้วตั้งเนี่ยกับไอ้ตัวคานเนี่ยเอามาเชื่อมต่อด้วยกันนะก็จะเป็นอย่างนี้พอเข้าใจปะนะมันก็ไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวจะเชื่อมนะโดยใช้เกลียวปล่อยนะเกลียวปล่อยหัวเทปเปอร์นะนะอย่างเงี้ยเกลียวปล่อยอ่ะเพื่อนๆบางคนไม่รู้จักเนี่ยหัวเทปเปอร์นะมือผมก็เลอะหน่อยนะคนทำมาหากินนะมันก็ต้องเลอะนะไม่ได้นั่งนอนนะต้องเลอะอยู่แล้วธรรมดาเพื่อนๆถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเอาเกลียวปล่อยนะเกลียวปล่อยอย่างเงี้ยยึดใส่ตัวนี้ไปนะมันจะมีทั้งหมดด้านละ2รูนะนี่2รูนะอันนี้ก็2รูนะครับอันนี้ก็ด้านละ2รูนะนะครับผมคราวนี้เพื่อนๆมันยังไม่ได้ยึดเลยทำไมยังไม่ได้เอาเกลียวปล่อยยึดมาติดได้ไงผมใช้กาวร้อนนะครับผม
ช่ไหมเพื่อนกาวร้อนนะใช้ยึดติดไม้ไปก่อนนะมันจะได้ไม่ดิ้นนะครับผมไม่หนีนะยึดไปให้เรียบร้อยนะสนใจหน่อยนะสนใจหน่อยพวกนี้มันได้เงินนะสนใจหน่อยนะอย่าไปสนใจเรื่องบ้าๆบอนะไม่มีประโยชน์นะคราวนี้เราจะปล่อยสายละสว่านได้สายนะอย่างเงี้ยแว่นก็มือชิบหายนี่จะใส่ทำไมมืดดูเป็น1ตัวแล้วตัวที่2มือเริ่มสั่นแล้วเนี่ยมือเริ่มสั่นแล้วใช้ข้อมือบ่อยนะครับยกดัมเบลคิดอะไรไม่เข้าท่ารู้นะคิดอะไรอยู่เนี่ยหนึ่งชิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวไปอีกชิ้นนึงนะทำไม่ยากหรอกเพื่อนนะไม่มีอะไรมันยากเกินคนหรอกจริงเชื่อผมไม่มีหรอกนะสนุกนะมันได้สมาธิแต่พวกเนี้ยเอาป่ะมันทำให้เรามีสมาธินะแล้วก็เพลินด้วยเป็นงานดีเลยก็ได้หรือจะเป็นงานหลักก็ได้นะถ้าคุณสนใจจริงๆอ่ะคุณดูคลิปนี้เถอะติดตามผมไว้เข้าใจเปล่านะไม่ใช่ไปติดตามแต่แหมเห็นอะไรพวกอะไรอ่ะติดตามช่องนี่ว่าสาวๆนมโตๆนี่หมอติดตามมันจังเลยพวกนั้นมันไม่ได้ประโยชน์นะมันได้แต่หื่นนะเนี่ยติดตามผมเนี่ยได้ความรู้ใจป่ะเนี่ยดูสิจะใส่แล้วนะลืมบอกไปอีกอันนึงอ่ะมันต้องเอาล่องขึ้นนะอีกอันนึงเอาล่องลงนะเพื่อนๆอย่าไปทำล่องขึ้นหมดนะใส่ไม่ได้เข้าใจป่ะมันต้องสอนอย่างงี้นะผมจะสอนแล้วนะ1 2 3อ่ะนี่8นิ้วนะเพื่อนไงล่ะเจ๋งเป้งมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ยากหรอกงานไม้อ่ะมันไม่ยากหรอกจริงๆถ้าเราตั้งใจนะทีไอ้เรื่องอย่างอื่นแล้วแหมถนัดกันจังไอ้เรื่องอย่างว่าเรื่องไร้สาระเรื่องอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นแหละเออถนัดกันจังรู้หมดต้องทำยังไงรู้หมดนะเรื่องเนี้ยเรื่องที่ควรจะรู้อ่ะรู้ได้ตังค์เนี่ยมันสมควรที่จะรู้ใช่ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยใช่ไหมใครสนใจงานไม้นะนะก็ลองติดตามช่องผมไว้นะเดี๋ยวก็จะมาสอนงานไม้นะนะมันก็ไม่ได้ยากเยอะอะไรหรอกนะอย่าไปกลัวเลื่อยมันแค่นี้อย่ากลัวเลื่อยนะใช้ตลับเม็ดเป็นนะใช้ค้อนเป็นใช้ปืนลูกแม็กเป็นยิงตะปูลมได้อะไรได้ใช้ตอกค้อนได้เลื่อยมือได้เงี้ยมันก็ทำได้แล้วแล้วเดี๋ยวไอ้จะเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่เราฝึกอ่ะเข้าใจปะเราฝึกอ่ะนะแรกๆใครออกมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเดินได้เลยปะล่ะก็เปล่าเห็นไหมฝึกกันทุกคนแหละนะมันไม่ยากหรอกนะปกติผมก็เป็นครูสอนกีตาร์อยู่นะผมก็ยังมาทำงานไม้ได้นะไม่ยากคือเราทำทุกวันยังไงก็เก่งฮะมันไม่มีอะไรในโลกนี้มันยากหรอกจริงมีแต่คนนี่แบบแพ้ไม่ได้ไปฟังคนนู้นคนนี้พูดว่าทำไม่ได้หรอกพวกนี้จบเกมนะตัวเราคือตัวเรานะครับผมนะไม่มีใครมาตัดรู้แทนตัวเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะครับก็เนี่ยก็ทำเนี่ยนะไม่ยากหรอกพวกนี้อันนี้ทำไม่ได้จัดว่ายากนะก็ติดตามช่องของไว้นะครับผมซิกคอมโบนะสาระดีๆเกี่ยวกับงานไม้นะติดตามผมด้วยนะครับเข้าใจป่ะโอเคแล้วคลิปหน้าผมจะมานำเสนออะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ